วัสดีทุกคนค่ะสวัสดีชื่อแพรนะคะแนะนำตัวก่อนชื่อแพรเรามาเริ่มจากรู้จักเซนไตได้ไงดีกว่าส่วนตัวแพรนะเริ่มดูมาแต่ประถมอ่ะเป็นวัยเด็กที่แบบเด็กประถมเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงครอบครัวแพรแบบมีแต่เด็กผู้ชายไงคุณแม่ก็จะแบบเอาพวกเซนไตไรเดอร์มาให้ดูไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงเลยขบวนการแรกที่แพรดูเลยนะจะเป็นเก่าๆส่วนที่ชอบจะเป็นเซนไตยุคเก่าค่ะแต่ว่าเซนไตปัจจุบันก็ตามอยู่นะเรื่องแรกที่ดูเลยคือเทอร์โบเรนเจอร์ทันหรือเปล่าเทอร์โบเรนเจอร์เก่ามากเรื่องแรกเลยเทอร์โบเรนเจอร์เอาจริงๆนะที่แบบเป็นเฟเวอริตเอเวอร์เลยอะที่ชอบที่สุดเลยอะเจ็ตแมนชอบเจ็ตแมนสุดแล้วอะไม่ว่าจะมีเรื่องไหนมาเจ็ตแมนคือที่หนึ่งอะในใจเลยอะแล้วก็เรื่องเนื้อเรื่องสนุกมากค่ะเจ็ตแมนนี่ดราม่าครบเลยแล้วก็เพลงปิดเขาพร้อมมากชอบมากทุกวันนี้เวลาไปคาราโอเกะก็ยังจะร้องเพลงนี้อยู่แต่ที่ชอบที่สุดนะผู้หญิงอ่ะทันหรือเปล่านะชอบคนที่แสดงเป็นโอเรนเจอร์อ่ะโอพิงอ่ะสีชมพูอ่ะคนนั้นน่ารักมากอาจจะเก่าไปหน่อยแต่คนนั้นน่ารักจริงๆค่ะมีโอพิงแล้วก็คนที่แสดงเป็นคาโคเรนเจอร์สีขาวคนนั้นชอบมากจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบอะไรที่เป็นสีพิเศษอ่ะรู้สึกแบบโอ้ช่างเท่เหลือเกินอะคาแรคเตอร์พิเศษที่โผล่มาที่ไม่ใช่แบบตัวเมนหลักรู้สึกว่าเฮ้ยเท่จังตอนเด็กๆนะตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วคาแรคเตอร์พิเศษที่ชอบที่สุดนะที่ชอบที่สุดเลยที่ไม่มีใครลบล้างได้นะคือเขาอยู่ในเฮอริเคนเจอร์เขาสีเขียวที่ถือไม้เบสบอลอะไม่มีใครสามารถลบล้างความเท่ของนางได้ชอบมากตอนเล่นเกมอ่ะทันน่าจะทันนะคะ PS1 เกม Hurricaneer ก็จะมีตัวนี้มาให้เล่นเราชอบมากรู้สึกว่าโอ้ยงานดีอ่ะใครเป็นคนคิดคอนเซปต์อ่ะเท่มากคือที่สุดอ่ะไม่มีใครลบล้างได้ถ้าถามว่าสเปเชียลคาแรคเตอร์ของเซนไตตัวไหนคือเท่สุดชูริเคนเจอร์เนี่ยไม่มีใครลบล้างได้คือตัวที่แม็กสุดคือใครคิดคอนเซปต์คือโคตรเทพมากอ่ะเปลี่ยนหน้าได้คือเทพอ่ะแล้วคอนเซปต์ไมเวทบอลคือกับนินจาคือเทพมากเลยนะคนคิดคอนเซปต์เก่งมากค่ะแพรว่าแล้วจำได้ว่าเฮอริเคนเจอร์อ่ะตัวลายเอ็กมากอ่ะเซ็กซี่มากได้มีโอกาสไปดูโชว์ที่โตเกียวโดมค่ะโตเกียวโดมซื้อบัตรตั๋วมันก็จะบัตรต้องจองก่อนนะคะตั๋วก็จะราคา 1,500 เยนสามารถจองมันจะมีแผงที่นั่งเหมือนแผงเธียเตอร์ค่ะคือถ้าสมมติจะไปเนี่ยแพรแนะนำให้จองที่แนะนำให้จองบล็อกหน้าที่ติดกับทางเดินตรงกลางค่ะเพราะเวลาเขาแสดงกับผู้ชมเงี้ยเขาจะค่อนข้างมาอยู่โซนตรงกลางฉะนั้นถ้าเราอยู่ตรงกลางปุ๊บเราจะได้ใกล้ชิดมาก 98% คือเด็กค่ะเด็กกว่าตัวเล็กๆเลยเจียวจ้าวเลยเด็กตัวเล็กๆแล้วก็อีก 1% คือคุณแม่และอีก 1% คือเราครั้งที่เราที่ไปแพรไปครั้งแรกเลยที่ดู5สีโชว์ก็คือเป็นยุคของไม่ได้เป็นยุคของเป็นปีของจูโอเจอร์ค่ะตอนที่ออกมาจากจูโอเจอร์อ่ะเอ้ยตอนออกมาจาก5สีโชว์อ่ะเลี้ยวออกมาจากเตโอมเลี้ยวซ้ายอ่ะตรงนั้นคือมีแสนหมดแสนนะคะเป็นรูส่วนลมของเล่นคือไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินจะกินข้าวกินราเมงจนกลับไทยเลยได้ไหมตอนนั้นคือละคือลงทุนในสิ่งที่เราชอบไปหมดเลยค่ะอันนี้วันนี้แบบเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการ introduce myself ก่อนละกันเนาะเป็นการแนะนำตัวเองครั้งแรกต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะบ๊ายบาย